วัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแชทบอทซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานขององค์กรหรือว่านำมาใช้ในการทำธุรกิจหรือว่าร้านค้าทั่วๆไปได้หัวข้อในวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการอธิบายแชทบอทคืออะไรมีประเภทไหนบ้างสามารถเอาไปใช้ทำงานอะไรได้บ้างอยากได้แชทบอทตัวหนึ่งต้องทำยังไงต้องไปหาข้อมูลประมาณไหนมีราคาประมาณไหนถึงจะได้มาใช้งานจริงๆแล้วแชทบอทมีมานานแล้วนะคะถ้าเรานึกย้อนกลับไปถึงสมัยที่เรายังใช้โทรศัพท์อยู่โทรศัพท์บ้านๆเลยอะค่ะแล้วก็โทรไปที่สำนักงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็จะมีระบบตอบรับสายอัตโนมัติตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะสอบถามเรื่องสินค้าหรือบริการให้กด1ถ้าต้องการติดต่อขอใบเสร็จให้กด2ถ้าต้องการติดต่อพนักงานให้กด0ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้แชทบอทในเชิงของธุรกิจเพื่อติดต่อกับผู้ใช้หรือว่าผู้รับบริการในปัจจุบันแชทบอทมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นมีการใช้งานที่แอดวานซ์มากขึ้นเช่นตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างแชทบอททางซ้ายมือเป็นแชทบอทที่ช่วยให้เราติดต่อกับร้านค้าเพื่อสอบถามว่าสินค้าที่เราต้องการจะสั่งซื้อมีไหมเพื่อที่เวลาเราสั่งซื้อแล้วจะได้ไม่ต้องรอนานเราก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปเป็นภาษาพูดประจำวันนี้ได้เลยค่ะว่าเราต้องการสินค้าอะไรบ้างต้องการจำนวนเท่าไหร่แล้วก็แชทบอทก็จะให้คำตอบกลับมาให้เราโดยอัตโนมัติส่วนตัวอย่างที่2ตัวอย่างทางขวาก็จะเป็นตัวอย่างของการสอบถามบริการว่ามีบริการใดบ้างที่บริษัทนี้ให้บริการแล้วก็จะมีลิงก์มาให้เรากดแล้วถ้าเรากดไปที่ลิงก์เหล่านั้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนั้นๆหรือถ้าเราไม่รู้ว่าจะกดลิงก์ไหนดีเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยค่ะว่าเราอยากได้บริการแบบนี้แล้วก็ตัวแชทบอทดังในตัวอย่างนี้ก็จะให้เมนูที่น้อยลงมาที่จะตอบคำถามที่เราพิมพ์ลงไปให้เราได้เลือกได้ง่ายขึ้นแทนที่เราจะต้องเลือกจากเมนูเยอะๆเราก็เลือกจากเมนูที่น้อยลงแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราพยายามจะค้นหามากขึ้นทีนี้นอกจากแชทบอทที่เป็นแบบต้องพิมพ์ลงไปเพื่อถามคำถามก็จะมีแชทบอทที่สามารถสั่งให้ทำงานด้วยเสียงได้ซึ่งจริงๆเราอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะอยู่ในมือถือของเรานี่เองหลายๆคนก็น่าจะใช้ voice bot พวกนี้กันอยู่แล้วที่เราสามารถสั่งมือถือของเราให้รับสายโทรออกจดบันทึกหรือว่าค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆโดยใช้คำสั่งเสียงซึ่งในตลาดก็จะมีให้บริการอยู่หลายเจ้าโดยเฉพาะบริษัทที่ทำมือถือหลักๆค่ะก็จะมีการให้บริการด้วยคำสั่งเสียงอยู่แล้วเป็นปกติแต่ถ้าอย่างนั้นค่ะแชทบอทเนี่ยมันจะต่างกับ search engine ยังไงในเมื่อเราก็พิมพ์คำลงไปแล้วเราก็ได้คำตอบกลับมาหรือว่าเราสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงเป็นคำสั่งสั้นๆแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์กลับมาจริงๆแล้วเนี่ยการใช้แชทบอทข้อดีก็คือแชทบอทเนี่ยมันก็เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวซึ่งผู้ช่วยส่วนตัวก็มักจะรู้ความชอบแล้วก็ประวัติของการสั่งซื้อสินค้าการเดินทางหรือว่าในการทำงานว่าเรามีแพทเทิร์นเป็นยังไงซึ่งมันก็จะทำให้สามารถที่จะหาข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าหรือว่าผู้รับบริการต้องการในเวลาที่สั้นกว่าแทนที่จะได้ข้อมูลทั่วๆไปแล้วก็จะลูกค้าก็จะต้องเสียเวลาไปนั่งอ่านหรือว่าไปตามหาว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนั้นน่ะอยู่ตรงไหนของเว็บไซต์หรือว่าอยู่ตรงไหนของแอปพลิเคชันตัวอย่างที่ให้บนจอนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแชทบอทที่ฉลาดกับการค้นหาโดยทั่วไปตัวอย่างของแชทบอททางซ้ายก็จะเป็นตัวอย่างของการพยายามจองโรงแรมในตัวอย่างนี้เวลาที่เราจะจองโรงแรมเราก็คุยกับแชทบอทได้เลยว่าเฮ้ยฉันอยากได้โรงแรมที่ภูเก็ตสัก2คืนแชทบอทที่ฉลาดก็ควรจะถามเราว่าภูเก็ตมันใหญ่นะอยากไปตรงไหนของภูเก็ตล่ะแล้วเราก็ควรจะบอกว่าเราควรจะไปที่จุดไหนในตัวอย่างนี้เราก็บอกว่าเราอยากจะไปที่เดิมที่เราเคยไปครั้งที่แล้วนั่นแหละแล้วก็ผู้ช่วยส่วนตัวของเราเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าครั้งสุดท้ายเราจองโรงแรมที่ไหนถ้าเราจองผ่านอุปกรณ์เดียวกันนะคะเราก็จะไปค้นประวัติการจองของเราแล้วก็กลับมาตอบเราว่าอ๋อไปที่ป่าตองมาใช่ไหมเดี๋ยวค้นให้นะในขณะที่ตัวอย่างทางขวาก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ search engine แบบปกติซึ่งในการใช้ search engine เนี่ย
ข้อมูลที่ Search Engine มีก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากคนทั่วโลกและแน่นอนหนึ่งในนั้นมันก็จะเป็นข้อมูลที่เราค้นหาเป็นประจำแต่ไม่ว่ายังไงเวลาเราค้นหาด้วย Search Engine มันเป็นเครื่องมือสำหรับคนทั่วไปในการค้นหาก็จะได้ข้อมูลที่มันทั่วไปกว่าเช่นในตัวอย่างข้างขวาก็จะได้มาว่ามีโรงแรมที่ภูเก็ต1 2 3 4ตามนี้เราสามารถกดลิงก์เข้าไปดูที่ตั้งของโรงแรมกดลิงก์เข้าไปดูว่าโรงแรมว่างวันไหนเรามาดูกันว่าแชทบอทที่ฉลาดเนี่ยมันคือยังไงเพราะว่าแชทบอทจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีระดับการทำงานหลายระดับในระดับที่ต่ำที่สุดก็คือการทำงานผ่านเมนูหรือการทำงานผ่านปุ่มหรือลิงก์ที่ให้กดซึ่งจะเป็นแชทบอทที่เราเห็นมักจะพบเห็นอยู่ทั่วไปเราก็จะได้เมนูมาชุดนึงแล้วเราก็กดที่ลิงก์หรือว่าที่ปุ่มเหล่านั้นเพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแชทบอทที่ฉลาดขึ้นมาก็จะทำให้เราสามารถพูดคุยได้โดยการพิมพ์หรือว่าการใช้คำสั่งเสียงแต่ว่าในการค้นหาคำตอบของเราเนี่ยมันก็จะดูคำที่สำคัญในสิ่งที่เราพิมพ์หรือพูดออกมาแล้วก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยค่ะไปจับคู่กับข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็ให้ผลลัพธ์เราคืนกลับมาส่วนตัวที่ฉลาดที่สุดจะเป็นแบบ contextual ก็คือมันก็จะพยายามเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแล้วก็เชื่อมโยงไปกับประวัติที่เรามีไปกับข้อมูลความชอบสิ่งที่เราให้ไว้ล่วงหน้าว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการต้องการช่วงราคาเท่านี้ต้องการของประมาณขนาดนี้ทุกครั้งที่เราทำ transaction มันก็จะเรียนรู้แล้วก็จดจำเอาไว้ซึ่ง agent ที่ให้บริการในการแชทแบบนี้ก็จะเป็นที่ระดับสูงสุดทำยากสุดราคาแพงสุดในส่วนของเมนู base เนี่ยก็คือตามชื่อค่ะเวลาที่เราใช้งานแชทบอทประเภทนี้มันก็จะมีหัวข้อมาให้เลือก1 2 3 4แล้วเราก็เลือกหัวข้อตามนั้นแชทบอทก็จะโดนโปรแกรมไว้ด้วยคำตอบที่ฟิกซ์ประมาณนี้เลยว่าถ้าผู้ใช้บริการบอกว่าฉันสบายดีแล้วแชทบอทก็จะต้องตอบว่าดีใจจังเลยที่ได้ยินก็จะไม่มีคำตอบที่ต่างจากนี้เราก็กดเลือกไปตามเมนูแล้วเราก็ได้คำตอบตามนั้นเลยเวลาออกแบบแชทบอทพวกนี้ก็จะต้องเขียนผังเมนูกับหัวข้อที่จะอยู่ในแต่ละเมนูว่าผู้ใช้บริการจะสามารถมีตัวเลือกอะไรได้บ้างแล้วตัวแชทบอทเนี่ยจะโต้ตอบอะไรบ้างเมื่อลูกค้ากดตัวเลือกแต่ละตัวในส่วนของ keyword based chatbot ก็จะเป็นการตอบคำถามลูกค้าโดยการจับคำสำคัญในประโยคที่ลูกค้าพิมพ์หรือลูกค้าพูดอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ตัวแชทบอทก็จะทักทายผู้ใช้บริการก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างจะช่วยอะไรได้บ้างตัวผู้ใช้บริการก็ตอบว่าอยากจะรู้ว่าอากาศวันนี้มันเป็นยังไงอย่างเช่นช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็อยากจะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงแชทบอทก็จับคำสำคัญคือคำว่าสภาพอากาศแล้วก็ตอบกลับมาว่าสภาพอากาศที่ไหนล่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สถานที่เราก็ตอบไม่ถูกในตัวอย่างนี้ผู้ใช้ก็ตอบกลับมาว่าสภาพอากาศในซานฟรานซิสโกอันนี้แชทบอทก็จะจับคีย์เวิร์ดเหมือนกันต่อไปจับคีย์เวิร์ดต่อไปว่าอ๋อสภาพอากาศในซานฟรานซิสโกก็จะใช้ข้อมูลนี้ไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลับมาตอบว่าขณะนี้สภาพอากาศเป็นยังไงแล้วก็ถามต่อว่าเราจะช่วยเหลืออะไรได้อีกผู้ใช้ก็จะถามต่อว่าแล้วไปกินข้าวที่ไหนดีตัวแชทบอทก็จะจับคีย์เวิร์ดในเรื่องของกินข้าวแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับร้านอาหารแล้วก็เอาคำว่าร้านอาหารเนี่ยไปเสิร์ชต่อว่าในซานฟรานร้านอาหารที่ไหนที่คนนิยมแต่ว่าในการที่จะหาว่าเป็นร้านอาหารไหนที่คนนิยมก็ควรจะรู้ว่าเป็นอาหารประมาณไหนก็เลยกลับไปถามผู้ใช้ต่อว่าเราอยากกินอาหารประเภทไหนล่ะผู้ใช้ก็ให้คำตอบว่าอยากกินอาหารจีนแล้วแชทบอทก็เอาคำว่าอาหารจีนนั่นแหละค่ะไปเสิร์ชต่อว่าเป็นร้านอาหารที่เป็นอาหารจีนก็จะได้ชื่อร้านอาหารมาว่าเป็นร้านที่แนะนำแชทบอทหลายๆตัวก็จะเป็นไฮบริดคือสามารถใช้งานได้ทั้งเป็นเมนูให้กดแล้วก็สามารถที่จะแชทได้ด้วยข้อความทั่วไปอย่างเช่นในตัวอย่างที่ให้มานะคะในข้อมูลข้างบนก็จะเป็นเมนูเบสก็จะเป็นหัวข้อให้กด
แต่ว่าในตัวอย่างนี้ผู้ใช้อ่านเมนูแล้วงงก็พิมพ์กลับไปว่าไม่ได้อยากรู้อะไรเยอะขนาดนั้นอยากรู้แค่แพ็กเกจตัวแชทบอทก็จะตอบข้อความกลับมาว่าอ่ะงั้นก็ลดข้อมูลเหลือลงแค่นี้ให้กดเลือกจากในนี้ส่วนแชทบอทตัวแม่ซึ่งเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดก็จะทำงานคล้ายๆกับ keyword based chatbot แต่ในการวิเคราะห์ request ที่มาจากผู้ใช้เนี่ยก็จะทำละเอียดกว่าคือแทนที่จะจับคำสำคัญเป็นคำๆก็จะดูด้วยว่าในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างอย่างเช่นช่วงแรกของคำสนทนาที่ลูกค้าทักมาว่าสวัสดีตอนเช้านะอันนี้เป็นแค่การทักทายปกติไม่ใช่ข้อมูลสำคัญในช่วงที่2ก็จะถามว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงก็จะจับสาระสำคัญ2จุดคือสภาพอากาศและอีกจุดหนึ่งก็คือของวันนี้ซึ่งถ้ามันไม่เห็นคำว่าวันนี้มันก็จะถามแล้วถ้าเราเห็นตัวอย่างในตัวอย่างนี้จะมีความแตกต่างไปจากตัวอย่างที่แล้วเพราะว่าในตัวอย่างนี้พอแชทบอทเนี่ยจับได้ว่าเป็นวันนี้มันก็ไปดูโลเคชันในมือถือของเราว่ามือถือของเราตอนนี้โลเคชันอยู่ที่ไหนมันก็จะให้คำตอบมาเลยว่าสภาพอากาศวันนี้ที่ซิดนีย์สมมุตินะคะว่ามือถือเครื่องนี้อยู่ที่ซิดนีย์สภาพอากาศเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องถามเราเหมือนในตัวอย่างแรกว่าสภาพอากาศที่ไหนละเพราะว่ามันมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแชทบอทสมัยใหม่ถ้าอยากได้แชทบอทที่ฉลาดก็จะต้องเชื่อมต่อแชทบอทกับโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ถ้อยคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในศัพท์เทคนิคเราก็จะเรียกว่า natural language processing หรือว่า NLP ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคที่มีราคาแพงแล้วต้องทำขึ้นมาเฉพาะแต่ในสมัยนี้ค่ะมีแพ็กเกจ NLP ให้ใช้เยอะแยะในราคาที่ย่อมเยาแล้วนอกจากการที่ NLP แพ็กเกจพวกนี้จะสามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์แล้วยังสามารถเข้าใจภาษาได้หลายภาษาด้วยในตัวแชทบอทหลายๆตัวเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้หลายภาษาแล้วแต่ว่าเขาจะโปรแกรมเอาไว้เท่าไหร่อะค่ะในแชทบอทบางตัวรองรับได้ถึง20ภาษา100กว่าภาษาก็มีค่ะแล้วแต่ความสามารถในการแปลของผู้ให้บริการนั้นๆทีนี้พอเราได้รู้จักว่าแชทบอทเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงมีการทำงานประมาณไหนเราก็มาดูต่อว่าแล้วแชทบอทเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเพราะว่าในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราจะเอามาใช้ในการซื้อสินค้าและบริการแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรบ้างในการติดต่อองค์กรบริษัทหรือว่าติดต่อร้านค้าออนไลน์สามารถเอาไปช่วยเรื่องอื่นได้นอกจากการขายของเช่นในการเข้าถึงข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าบางครั้งกว่าจะหาอะไรเจอนะคะนั่งหาอยู่ครึ่งชั่วโมงบางครั้งก็จะต้องไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยฉันอยากได้ข้อมูลนี้จากเว็บไซต์นี้มันอยู่ตรงไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเซิร์ชแล้วก็ยังหาไม่เจอเพราะว่าในการเซิร์ชนะคะเราต้องเลือกคำที่มันเป็นคำเฉพาะเพราะว่าถ้ามันเป็น keyword based เนี่ยถ้าเราพิมพ์ keyword ไม่ตรงปุ๊บเราจะไม่ได้ผลเลยเราก็จะได้ผลอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะมันเป็นธรรมชาติของคนนะคะเราอยากรู้สิ่งนึงแต่เราอาจจะไม่รู้คำเฉพาะหรือเราอาจจะไม่รู้ว่าในองค์กรนึงเวลาเขาพูดถึงสิ่งนี้เขาใช้คำประมาณไหนกันรวมถึงการใช้งานมือถือด้วยอย่างเช่นฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันในมือถือจะใช้ยังไงล่ะหาเมนูเท่าไหร่ก็หาไม่เจอปกติแล้วเนี่ยเวลามีคนถามว่าในมือถือหรือว่าในแอปพลิเคชันนึงใช้ยังไงฉันก็จะบอกว่าลองไปเสิร์ชหาแบบที่เป็นวิดีโอสิมันก็จะมีสอนว่าให้เรากดตรงนี้ให้เรากดตรงนี้ให้เรากดตรงนี้เราก็ต้องกดตามแต่ถ้าเรามีแชทบอทเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกแชทบอทได้เลยว่าเราพยายามทำสิ่งนี้อยู่นะช่วยเปิดเซอร์วิสอันนี้ให้ฉันหน่อยมันก็จะทำให้ผู้ใช้บริการประหยัดเวลาได้มากขึ้นนอกจากการเอาแชทบอทมาใช้ในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยยังสามารถเอาไปใช้งานในองค์กรได้ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แชทบอทในการพิมพ์ข้อความหลายๆท่านก็คงใช้กันมาแล้วเวลาที่แชทเพราะว่ามันเร็วกว่าค่ะคุณก็พูดลงไปแล้วก็ตัวบอทเนี่ยก็จะช่วยแปลสิ่งที่คุณพูดลงไปเป็นเท็กซ์ไปเป็นข้อความปกติได้ตัวแชทบอทสามารถนำไปใช้ในการทำงานเป็นทีมได้เพราะเวลาเราไปทำงานเป็นทีมเนี่ยข้อมูลจะเยอะมากแล้วในเมื่อข้อมูลมาจากคนหลายๆคนบางทีเวลาที่เขามาโพสต์ด็อกคิวเมนต์หรือว่าเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องนึง
ข้อมูลมันอาจจะกระจัดกระจายอยู่ในหลายที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการแล้วในการที่ไปไล่ตามหาข้อมูลแต่ละชิ้นมันก็จะทำให้ใช้เวลาถ้าเรามีแชทบอทก็จะรับคำสั่งเราแล้วก็ไปช่วยประมวลผลตรงนั้นเพื่อไปหาสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้หลายๆคนใช้แชทบอทในการจัดการตารางเวลาในการจัดการอีเมลแยกโฟลเดอร์ค้นหาอีเมลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้แชทบอทในการช่วยพิมพ์อีเมลในการให้บริการลูกค้าก็ใช้แชทบอทกันเยอะมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีคนไม่พอทำงานเดี๋ยวนี้ค่าจ้างแพงใช่ไหมคะก็มีการนำแชทบอทมาใช้มากขึ้นแทนที่จะให้ติดต่อคนเลยก็ให้ติดต่อกับแชทบอทก่อนให้พูดคุยกับแชทบอทก่อนเพื่อที่จะพยายามสอบถามความต้องการแล้วก็พยายามที่จะกำหนดให้ได้ว่าปัญหาจริงๆของผู้ใช้นั้นคืออะไรเช่นเดียวกับการให้บริการทางด้านไอทีซ่อมเครื่องค้างโปรแกรมไม่ทำงานเราก็สามารถให้ผู้ใช้ไปพูดคุยกับแชทบอทก่อนเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมันก็มักจะคล้ายๆกันมันจะมีส่วนที่คล้ายกันอยู่มันก็จะมีบางเคสที่เป็นกรณีที่พิเศษจริงๆต้องส่งต่อมาให้ผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์ให้ช่วยจัดการต้นค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของแชทบอทเนี่ยมีมากมายมากกว่าใช้ขายของนะคะอย่างที่เราเห็นเราสามารถไปใช้ใน HR ลงทะเบียนเวลาเข้าออกเราสามารถไปใช้ใน Help Desk ช่วยตอบคำถามแทนมนุษย์จริงๆช่วยประหยัดทรัพยากรมนุษย์ได้และข้อดียิ่งกว่านั้นคือถ้าเราใช้มนุษย์ตอบส่วนใหญ่แล้วเราไม่สามารถใช้มนุษย์ตอบได้24ชั่วโมงต่อวันค่ะเราก็จะมีเวลาที่เปิดอย่างเช่นตอบตั้งแต่ 8:00 นเช้าถึง 5:00 นเย็นแต่ถ้าเราใช้แชทบอทเนี่ยแชทบอทไม่หยุดค่ะสงกรานต์ก็ไม่หยุดปีใหม่ก็ไม่หยุดสามารถตอบคำถามได้ทุกวันทุกเวลาขอแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เท่านั้นแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยการที่ได้รับข้อความเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการรบกวนบางครั้งเวลาที่เราพยายามที่จะโทรไปหาผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์เขาอาจจะไม่ว่างเขาอาจจะติดงานอื่นแล้วก็เวลาที่เขาติดต่อกลับมาเราก็อาจจะไม่ว่างเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นข้อจำกัดของการติดต่อที่จริงๆแล้วมันอาจจะดูดีว่า มีคนมาช่วยจริงๆเลยแต่ว่าในเรื่องของตารางเวลาที่ไม่ตรงกันมันก็อาจจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้การใช้แชทบอทเวลาที่เราติดต่อไปแล้วมีข้อความกลับมาถ้าเรายังไม่ว่างเรายังไม่ต้องเปิดอ่านก็ได้ผู้ใช้หลายๆคนก็จะบอกว่าอันนั้นเป็นความสะดวกอย่างนึงถ้าเราใช้แชทบอทในการทำมาร์เก็ตติ้งในการเข้าถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเราก็จะได้ตลาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าในการที่เราใช้คนจริงๆทำนั้นมันก็มีข้อจำกัดอย่างเช่นในการโทรไปหาลูกค้าก็จะโทรหาลูกค้าได้ทีละคนแต่ถ้าเราใช้แชทบอทเนี่ยแชทบอทตัวหนึ่งมันสามารถที่จะส่งข้อความหาลูกค้าได้หลายๆคนในเวลาที่เท่ากับเซลล์คนหนึ่งโทรหาลูกค้าหนึ่งคนแล้วก็มีข้อมูลว่าลูกค้าเนี่ยเต็มใจที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการมากกว่าถ้าเราใช้แชทบอทมากกว่าการใช้อีเมลนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นโฆษณาสินค้าที่มาทางอีเมลไม่รู้ว่าหลายๆคนจะเหมือนดิฉันหรือเปล่าคือดิฉันลบทิ้งค่ะเนื่องจากไม่มีเวลาอ่านหรือมากก็ไม่อ่านเลยค่ะทิ้งไว้เป็นพันเลยแต่ว่าในงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยพบว่าถ้าแชทบอทส่งข้อความหาลูกค้าแล้วก็มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการลูกค้าก็จะมีอัตราการกดติดตามสินค้าหรือบริการนั้นๆในอัตราที่สูงกว่าในการใช้อีเมลมากเลยอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีของการใช้แชทบอทส่งข้อความเพราะหลายหลายคนจะมีสมาร์ทวอชเวลามีสมาร์ทวอชเนี่ยแล้วมีข้อความส่งมาหาเราในมือถือมันก็จะพุชออกมาที่สมาร์ทวอชถ้าเป็นอีเมลนะคะมันก็พุชมาได้นะคะแต่มันจะเป็นหัวข้อยาวๆอะค่ะแล้วเราก็จะไม่เห็นตัวเนื้อความขณะที่ถ้าเราพุชข้อความที่เป็นข้อความปกติที่เราแชทกันโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเนี่ยมันก็มักจะเป็นข้อความที่สั้นๆดูหัวข้อเบื้องต้น 4-5 คำแรกก็พอเข้าใจแล้วว่าเป็นหัวข้ออะไรมันก็จะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าเราพลิกนาฬิกาดูขึ้นนิดนึงแล้วก็แบบโอ้วันนี้น้ำหอมออนเซลล์เราก็อาจจะสนใจแล้วก็ตามเข้าไปคลิกดูแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในการใช้แชทบอทเนี่ยส่วนใหญ่จะ install ในมือถือของเราหรือในอุปกรณ์เฉพาะของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้แชทบอทเนี่ยทำให้ตัวแชทบอทเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้ง่ายกว่าการใช้ search engine เพราะฉะนั้นในการที่จะให้ข้อมูลเราเนี่ยมันก็จะตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเมื่อตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นแนวโน้มที่จะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการหรือว่า
ติดต่อกับเราก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวสินค้าหรือว่าบริการของเราดูมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยเพราะว่าสามารถมีคนที่อยู่อีกข้างหนึ่งของมือถือที่ดูเหมือนจะเข้าใจเราคือแทนที่จะคลิกคลิกคลิกแล้วก็ได้คำตอบที่มันตายตัวกลับมาสามารถที่จะมีความรู้สึกว่าเราสามารถได้คุยกับใครสักคนที่เข้าใจความต้องการก็เข้าใจสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะถูกกว่าค่ะเพราะว่าสามารถทำงานได้ตลอดเวลาไม่ติดข้อจำกัดเหมือนมนุษย์แต่ทุกอย่างอะค่ะมีข้อดีก็จะต้องมีข้อเสียในการใช้แชทบอทเนี่ยนอกจากข้อดีที่กล่าวมาแล้วมันก็จะมีข้อเสียว่าข้อแรกๆเลยเนี่ยเวลาพูดถึงแชทบอทคนส่วนใหญ่ยังมีความคิดที่เป็นลบเกี่ยวกับการใช้แชทบอทซึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะแชทบอทมันจะไม่ค่อยฉลาดนักในการทำงานมันก็จะมีข้อจำกัดเยอะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงแชทบอทคนก็จะคิดว่า มันไม่น่าจะใช้ได้หรอกจะเอามาใช้ทำไมข้อ2คือเพราะมันเป็นอย่างนั้นนะคะในการทำแชทบอทที่ฉลาดฉลาดสักตัวเนี่ยมันใช้ความพยายามเยอะทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายจะยกตัวอย่างให้ฟังดูนะคะว่าอย่างเช่นข้อแรกมาดูว่าเราจะใช้แชทบอททำอะไรไม่ใช่ว่าเราอยากจะใช้มันทำอะไรนะคะแต่ว่าตรงไหนเนี่ยที่เราต้องการแชทบอทจริงๆที่มันจะให้ user experience ที่ต่างจากการใช้ search engine หรือว่าการคลิกไปตามเว็บเพจหรือการกดเมนูในแอปพลิเคชันตามปกติให้อะไรที่มันต่างกันออกไปตรงนั้นนะคะมักจะเป็นจุดที่เราต้องการใช้แชทบอทและในการให้ประสบการณ์กับผู้ใช้นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เสียเวลาแล้วก็ทรัพยากรจะเป็นอีกจุดนึงที่ต้องใช้เวลาและใช้ทรัพยากรเพราะว่าเราก็จะต้องมาออกแบบว่าเราอยากให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์แบบไหนบนแพลตฟอร์มแบบไหนในมือถือในเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นหลายช่องทางที่ติดตามผู้ใช้ไปรวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่ออนไลน์อย่างเช่นการโทรเข้าไปคุยกับพนักงานที่ call center เขาก็สามารถย้อนกลับไปเรียกดูข้อความที่เราคุยกับแชทบอทที่แชทบอทสรุปให้ว่าในประวัติการสอบถามหรือการใช้งานเรามีอะไรเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อไปถึงการไปซื้อสินค้าในร้านโดยการย้อนกลับไปดูประวัติที่เราเคยคุยกับแชทบอทว่าเราสนใจสินค้าประมาณไหนเราก็สามารถไปดูของจริงที่ร้านได้เป็นประสบการณ์แบบไหนที่เราต้องการให้ผู้ใช้ของเราได้รับอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเข้าถึงสินค้าหรือบริการสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพอย่างเช่นลูกค้าที่มองไม่เห็นลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเราจะให้บริการเขายังไงเพราะว่าแชทบอทบางตัวก็ต้องพิมพ์แชทบอทบางตัวก็ใช้เสียงซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้บางกลุ่มอีกเรื่องนึงซึ่งก็เป็นข้อจำกัดเหมือนกันคือเรื่องของภาษาว่าตัวแชทบอทที่เราจะใช้ถ้าเราต้องการราคาที่ย่อมเยาลงเราก็ต้องใช้แพ็กเกจที่มันมีอยู่แล้วแล้วแพ็กเกจที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้บริการในภาษาใดได้บ้างถ้าให้บริการได้เฉพาะในภาษาไทยลูกค้าหลักของเราใช้ภาษาไทยกันไหมหรือว่าลูกค้าหลักของเราต้องใช้ภาษาอื่นเป็นภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเป็นภาษาใดๆที่มีความต้องการบ้างก็ต้องมาพิจารณาตรงนั้นหรือว่าจริงๆเราไม่จำเป็นในการพิจารณาภาษาไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกค้ากลุ่มปัจจุบันเท่านั้นแต่อาจจะดูไปในอนาคตด้วยว่าถ้าเรามีแชทบอทแล้วเนี่ยเราสามารถเอาแชทบอทไปขยายตลาดลูกค้าก็ต้องมองไปในความต้องการในอนาคตด้วยพอเราได้ความต้องการเหล่านี้มาซึ่งเป็นการออกแบบก็จะถึงเวลาทำเวลาที่ทำซิสเต็มจริงๆก็จะมีการออกแบบอีกแบบนึงซึ่งเป็นการออกแบบของการทำงานของตัวแชทบอทเองแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวแชทบอทหลังจากนั้นก็คือการนำไปใช้จริงซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ได้เลยนะคะต้องมีการทดสอบมีการปรับแต่งแล้วก็ทดสอบวนไปจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช้งานได้จริงหลังจากที่มันใช้งานไปจริงแล้วเรื่องยังไม่จบค่ะเพราะว่าก็เหมือนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั่วไปในการให้สินค้าหรือบริการหรือว่าในการทำงานในองค์กรข้อมูลต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงมีข้อมูลใหม่ข้อมูลเก่ามีเรื่องที่มันไม่ใช้แล้วและมีเรื่องที่เราจะทำต่อไปก็จะต้องมีการอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆตัวแชทบอทก็เหมือนกันเราก็จะต้องคอยอัปเดตมันอยู่เสมอถ้าเรามีทุนมีพลังงานมากหน่อยเราก็อาจจะอัปเดตตัวแชทบอทด้วยข้อมูลใหม่ๆทุกวันหรือว่าเราอาจจะอัปเดตสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง
แต่ว่าก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องบวกลงไปในความพยายามว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของตารางงานที่เราจะต้องให้เวลากับตัวแชทบอททีนี้มาพูดถึงการพัฒนาแชทบอทแบบย่อๆนะคะเราจะไม่ลงเรื่องนี้กันลึกมากเพราะว่าถ้าเราลงลึกมากเราอาจจะคุยกันได้เป็นวันเลยแล้วค่ะข้อแรกว่าเราจะดีไซน์ตัว user experience ยังไงถ้าเอาแบบง่ายๆเนี่ยตัว user experience เราก็มองมันว่าเป็นเรื่องของการสนทนาก็ได้จะมีสนทนาหัวข้อไหนจากหัวข้อนี้จะแตกไปเป็นหัวข้อย่อยอะไรในแต่ละหัวข้อย่อยมันจะไปหาหัวข้อไหนได้บ้างและบางครั้งมันก็จะกลับมารวมกันนะคะเพราะว่าจากหัวข้อนึงบางทีการพูดคุยมันก็จะเชื่อมโยงกลับมาจากอีกหัวข้อนึงแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราอยากจะให้มันมีแอคชั่นจากผู้ใช้บริการของเราตรงนี้อยากให้เขากดไปดูสินค้าตรงนี้อยากให้เขากดทำตารางนัดหมายมันก็จะถูกรวมเข้าไปในโฟลว์ของดีไซน์ของแชทบอทของเราขอยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมในตลาดทั่วโลกค่ะเราก็ทราบกันดีว่า Facebook มีผู้ใช้เยอะมากในการออกแบบแชทบอทให้ผู้ใช้ก็จะมีการออกแบบbackground ออกแบบตัวไอคอนของผู้ให้บริการมีการออกแบบคำทักทายมีการออกแบบเมนูให้กดเป็นต้นส่วนในเรื่องของผู้ให้บริการแชทบอทแล้วก็ผู้สร้างแชทบอทจริงๆแล้วถ้าเราเสิร์ชคำว่าแชทบอทเข้าไปใน search engine สักตัวหนึ่งก็จะได้คำตอบที่เยอะมากค่ะมีทั้งผู้ให้บริการภายในประเทศภายนอกประเทศแล้วก็จะมีหลายราคาตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันแล้วจะไปถึงหลักหมื่นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแชทบอทที่เราต้องการที่จะให้ประสบการณ์กับผู้ใช้ถ้าเราต้องการเมนูเบสอันนี้ก็จะราคาย่อมยาวหน่อยแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเราต้องการแชทบอทที่มีความชาญฉลาดที่สามารถตอบสนองกับโปรไฟล์ส่วนตัวของผู้ใช้ได้อันนั้นก็จะเป็นแชทบอทที่ราคาสูงขึ้นมาหวังว่าการบรรยายของดิฉันในวันนี้จะได้จุดประกายให้ท่านผู้ชมได้ประยุกต์นำแชทบอทไปใช้ในการให้บริการและการทำงานร่วมกันในองค์กรขอบคุณที่รับชมค่ะ